สหายห้องประธานประเทศตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือระหว่างคณะบริหารงานศูนย์กลางเซาหนุ่มคอมมูนิตฮูจิมิงและศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวในโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนคณะบริหารงานศูนย์กลางเซาหนุ่มคอมมูนิตฮูจิมิงที่เดินทางมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามลาวนำโดยสหายปุ๋ยกวงหุยกรรมการสำหองศูนย์กลางพรรคเลขาที่1คณะบริหารงานศูนย์กลางเซาหนุ่มคอมมูนิตฮูจิมิงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนเซาของมื้อนี้ที่ห้องรับแขกห้องว่าการศูนย์กลางพรรคสหายบุญทองจิตมณีกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานประเทศได้ตีราคาสูงต่อโดยเฉพาะก็แมนการพบปะแลกเปลี่ยนบุตรเฮียนกับศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวการทบทวนการหัวมือระหว่าง2ศูนย์กลางสาวหนุ่มในระยะที่ผ่านมานับแต่ศูนย์กลางถึงท้องถิ่นและเห็นว่าการหัวมือได้มีทิศทางดีขึ้นเป็นก้าวๆเป็นการพันขยายมูลเสื้อการพัวพันหัวมือของ2ประเทศลาวเวียดนามและอวยพรให้แก่สหายบุ๋ยกวงหุยพร้อมด้วยคณะจงประสบผลสำเร็จในการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ลาวเพื่อเพิ่มพูนคุณสร้างสายพัวพันมิตรภาพที่มีอยู่แล้วให้นับมือขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆ